ซุปเสร็จแล้วจะบะเขือซุปบะเขือซุปแบบอีสานแล้วจะว่าแม่นซุปฝรั่งมะเขือลายๆแบบนี้แหละจ้ะซุปแบบนี้แหละจ้ะซุปแบบอีสานกินอร่อยอร่อยเลยนะคะมาหมดพริกเนาะจ้ะใส่ไปแล้วก็มีหอมกระเทียมใส่น้ำจ้ะต้มใส่น้ำกันพริกหยวกน้ำได้จ้ะทุกคนนึกอยากกินมะพริกแม่มะพริกอันมะพริกหยวกเงี้ยวๆเนี่ยมะพริกอันเอามาซุปใส่กันเลยจ้ะมันแซ่บดีเลยแล้วก็นี่อันปลาแซลมอนมาจ้ะเนาะแซ่บปลาไหลกับว่าแซ่บเพราะว่าเฮ็ดกินข้าวเปรี้ยวเนาะจ้ะไม่ได้เฮ็ดหลายก็เฮ็ดหลายมันกินบ่เบิดปลาแซลมอนต้มใส่กันกับมะเขือต้มคนนะคะแล้วมีปลาทูกับปลาแซลมอนนะคะแซ่บด้วยกันเขืออืมจะป่านนี้กระทั่งได้หลายเลยเนี่ยเฮ็ดถึงข้าวเปล่าน้ำต้มปลาได้จ้ะนี่ที่ต้มใส่น้ำกันกับปลาก็มีอีกน้ำปลาเนี่ยเติมใส่ลงไปอีกนะจ้ะเนาะอย่างมันเบิ่นน้ำเริ่มอ่ะซ่อนมันใส่ข้าวคั่วนะคะอันนี้ข้าวคั่วด้วยจ้ะอันนี้ผงชูรสเราจะใส่งาน้ำจ้ะนี่จ้ะงางาคั่วด้วยจ้ะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะจ้ะเนาะที่ซอยลงไปที่ซอยได้แล้วต้นหอมผักชีแล้วก็มีแบบสะระแหน่หน่อยนึงถ้าใส่สะระแหน่นะมันก็จะแซ่บถ้ามีเนาะบ่มีก็ใส่แต่ต้นหอมผักชีนะจ๊ะชิมมึงดูจ้ะท่านผู้ชมใส่ผงชูรสลงไปหน่อยนึงพอแล้วจ้ะอร่อยอร่อยเบอร์เลยใส่จ้ะแซ่บบ่ทุกคนแซ่บบ่
อร่อยนัวสัวแซ่บ